สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Grandma Various คลิปนี้คุณยายมีว่านมงคลที่เด่นทั้งในด้านเสริมโชคเสริมลาภเมตตามหานิยมส่วนมากนะคะก็นิยมปลูกเป็นไม้ประดับแล้วก็สามารถฟอกอากาศได้ด้วยวางในห้องนอนก็ได้ค่ะต้นนี้ก็คือว่านเศรษฐีเรือนนอกค่ะเป็นพืชล้มลุกอายุอยู่ได้หลายปีเลยค่ะลักษณะเป็นทรงพุ่มนะคะลำต้นเขาก็จะกลมแข็งแล้วก็ตั้งตรงนะคะหุ้มด้วยกาบสีเขียวใบก็จะเรียงสลับกันเป็นชั้นๆค่ะเป็นชั้นๆ นะคะเป็นพุ่มสวยงามเลยค่ะลำต้นก็จะแตกเง่าหรือว่าต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะลักษณะของใบเขาจะเป็นเรียวยาวค่ะปลายก็จะโค้งค่ะโค้งลงดินนะคะกว้างประมาณ 2-5 เซนติเมตรนะคะยาว 30-60 เซนติเมตรต้นใหญ่ๆเลยนะคะใบก็จะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็จะมีแถบสีเหลืองอ่อนนะคะเหลืองอ่อนหรือว่าสีครีมเนี่ยอยู่2แถบเลยค่ะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาวิธีการดูนะคะบางคนก็บอกเรือนนอกกับเรือนในเนี่ยต่างกันอย่างไรเรือนนอกกับเรือนในต่างกันที่แถบเนี่ยค่ะแถบเหลืองหรือแถบครีมอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยู่ด้านนอกสองข้างแบบนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกค่ะแต่ถ้าสีเหลืองหรือสีครีมอยู่ตรงกลางค่ะตรงกลางใบแล้วก็สองข้างเป็นสีเขียวอันนั้นเป็นเศรษฐีเรือนในค่ะเมื่อโตเต็มที่แล้วค่ะเขาก็จะมีดอกค่ะเนี่ยค่ะมีดอกเป็นช่อนะคะช่อนี้ก็ยาวตั้งแต่ประมาณสัก 30-80 เซนติเมตรดอกเขาก็จะเรียงกันอย่างเงี้ยค่ะเรียงกันตามก้านเนี่ยค่ะเรียงกันเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆโตขึ้นลักษณะของเขาก็จะเหมือนกับต้นแม่เลยแล้วก็จะมีรากเลยค่ะเราก็สามารถนำมาปลูกขยายพันธุ์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณยายก็จะมาเปลี่ยนกระถางค่ะเปลี่ยนกระถางให้ดูนะคะโดยกระถางของคุณยายเนี่ยกระถางเนี้ยจะมี2ต้นค่ะ2ต้น2ถึง3ต้นเลยค่ะเขาแตกใหม่นะคะก็จะแยกมาต้นนึงก็จะปลูกในดินค่ะส่วนอีกต้นนึงก็จะปลูกในน้ำนะคะเขาสามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในดินแล้วก็ในน้ำนะคะเราเอาในเอาออกจากกระถางเดิมก่อนนะคะสำหรับการออกจากกระถางเดิมนะคะเราก็จะบีกระถางก่อนเลยค่ะบีกระถางนะคะให้กระถางเนี่ยบีกระถางนะคะตะแคงแล้วบีบเลยค่ะบีกระถางนะคะบีบไปทั่วๆเลยค่ะนี่อยู่มานานมากเลยค่ะค่อนข้างแน่นนะคะเดี๋ยวคุณยายลองดูซิว่าบีบรอบแรกจะผ่านไหมผ่านค่ะเราก็เอามือรองนะคะรองต้นเขาไว้แล้วก็คว่ำกระถางลงนะคะเมื่อกี้เราบีบกระถางให้เขาต่อจากกระถางได้ง่ายๆเห็นไหมคะหลากตรึมเลยค่ะคุณยายเลี้ยงนะคะอุดมสมบูรณ์มากเลยทีนี้เราจะแยกไปอยู่ในกระถางนะคะปลูกในดินแล้วก็แยกมาปลูกในน้ำสักต้นนึงนะคะเดี๋ยวคุณยายก็ค่อยๆนะค่อยๆแกะแคะเกานะคะเอาดินเก่าออกค่ะค่อยๆค่ะเพราะเขารากเยอะมากเลยค่ะนะคะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะใจเย็นๆปลูกต้นไม้ต้องใจเย็นๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะรากตึงเลยค่ะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะบอกส่วนผสมของดินที่คุณยายปลูกนะคะว่าทำอย่างไรให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็รากเยอะสวยงามแบบนี้ยิ่งเราปลูกเจริญเติบโตเท่าไหร่ก็ถือว่าเขาจะเสริมโชคเสริมลาภ
เสริมโชคเสริมลาภนะคะให้คนปลูกยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะเอาละได้แล้วค่ะคุณยายก็จะเอาต้นนี้แล้วกันนะมาปลูกในกระถางนะคะเขาติดกันแน่นเลยค่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงต้องค่อยๆเอาออกนะคะเขาอยู่แน่นมากเลยไม่ใช่2ต้นแล้วค่ะตอนแรกคุณยายลงไว้2ต้นนี่เขาแตกขึ้นมาใหม่แล้วค่ะแตกขึ้นมาอีกต้นนึงค่ะได้3ต้นเลยค่ะคุณยายก็จะเอาต้นนี้แล้วกันไปปลูกในดินนะคะเดี๋ยวคุณยายขอเอามีดคมๆนะคะตัดเลยค่ะเขาไม่ตายนะคะเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวค่ะแตกขึ้นมาใหม่อันนี้เราก็เอามีดคมๆตัดเลยต้นนี้คุณยายขอเอาไว้เป็นปลูกในน้ำแล้วกันนะคะส่วน2ต้นที่ติดกันนี้ก็ขอปลูกในดินนะคะนี่ค่ะ2ต้นติดกันนะคะเอาล่ะมาดูส่วนผสมค่ะว่าส่วนผสมที่คุณยายใช้ปลูกแล้วงดงามอย่างนี้มีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะเราเริ่มลองก้นกระถางก่อนเลยค่ะเราก็ลองด้วยกากมะพร้าวค่ะลองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวนะคะนี่ค่ะลองแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เดี๋ยวว่าสุกปลูกเราก็จะได้ไม่ไหลออกนอกกระถางนะคะพอเราลองด้วยกากมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูวัสดุปลูกกันค่ะว่าคุณยายใช้อะไรบ้างสำหรับวัสดุปลูกนะคะคุณยายผสมมาเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีดินค่ะดินถุง2ส่วนนะคะมีกากมะพร้าว1ส่วนนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวนี่ค่ะ1ส่วนมีทรายก่อสร้างนะคะครึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกครึ่งส่วนด้วยกันค่ะส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยค่ะคือส่วนผสมที่คุณยายปลูกต้นเมื่อกี้นี้ที่แกะให้ดูเห็นไหมคะรากเยอะมากมายเลยค่ะเอาละเราก็เอาส่วนผสมนี่ค่ะใส่ลงไปในกระถางค่ะซักเศษ3ส่วน4ของกระถางนะคะไม่ต้องใส่ให้เต็มนะคะเดี๋ยวไม่พอเราค่อยเติมใหม่ได้นะคะใส่ซักเศษ3ส่วน4ของกระถางพอเราใส่เศษ3ส่วน4ของกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอาต้นเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เอามาออกมาจากกระถางเมื่อกี้นี้ใบนี้ห้อยลงไปแล้วดึงออกเลยค่ะใส่ลงไปกลึงกลางกระถางค่ะแล้วก็ทำเป็นรูกลางกระถางนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะลงไปจัดรากของเขานะคะให้ลงไปอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็เติมค่ะเติมวัสดุปลูกอันนี้เป็นวัสดุปลูกของเก่านะคะของเก่าเราเปลี่ยนของใหม่ให้เขาค่ะเราจะได้ธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะคะเราก็เอาวัสดุปลูกของใหม่ค่ะใส่ลงไปเลยเพราะเมื่อกี้เราใส่แค่เศษ3ส่วน4ของกระถางนะคะเราก็ดูก่อนว่ามันขาดเหลืออะไรแล้วก็ค่อยเติมที่หลังนะคะอันนี้เป็นการแยกหน่อค่ะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อนะคะเราปลูกไปเดี๋ยวเขาก็แตกหน่อออกมาค่ะส่วนดอกเมื่อกี้ที่คุณยายให้ดูก็จะเป็นต้นเล็กๆดอกของเขาเนี่ยค่ะเราก็สามารถเอามาขยายพันธุ์ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีรากของคุณยายยังไม่ออกรากนะคะก็เพิ่งออกดอกมากดเบาๆค่ะกดเบาๆให้เขาอยู่ตัวเพราะว่าเขามีลากแล้วนะคะก็กดเบาๆเพื่อทนุถนอมลากเขาสักน้อยนึงพอเราใส่วัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือที่ว่างสักประมาณ1นิ้วนะคะสำหรับเดี๋ยวเวลาที่เรารดน้ำนะคะเรากลัวน้ำกระฉอกก็เติมมะพร้าวสับไว้อีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะข้างบนเดี๋ยวเวลารดน้ำก็จะได้รักษาความชื้นแล้วน้ำก็จะได้ไม่กระฉอกออกนอกกระถางด้วยนะคะ
พอเราปลูกละเสร็จเรียบร้อยเราก็รดน้ำค่ะมาขอรองก่อนนะคะจะได้ไม่ไหลเปื้อนรดน้ำค่ะการรดน้ำเนี่ยนะคะเราก็รดให้ชุ่มเลยค่ะให้ไหลออกใต้กระถางเลยนะคะให้ชุ่มเขาชอบน้ำนะคะเราต้องรดน้ำทุกวันนะคะวันละ1ครั้งแล้วก็มีวัสดุที่เก็บความชื้นให้เขาอย่างนี้เขายิ่งชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้ที่แดดลำไรนะคะเขาไม่ชอบแดดแรงนะชอบแดดลำไรหรือว่าแดดสักครึ่งวันก็ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเขาก็เจริญเติบโตละอันนี้เป็นการปลูกเห็นไหมเห็นไหมคะไหลน้ำไหลออกนอกกระถางเลยนะคะนี่เป็นการปลูกในดินนะคะนี่คุณยายจะมาทำให้ดูก็คือปลูกในน้ำค่ะเขาสามารถเจริญเติบโตได้เขาอยู่ได้ค่ะในน้ำเขาก็อยู่ได้นะคะวิธีการปลูกในน้ำนะคะก็คือภาชนะค่ะภาชนะที่เราจะใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นพลาสติกหรือจะเป็นแก้วก็ได้ค่ะนะคะจะเป็นพลาสติกหรือเป็นแก้วก็ได้แล้วเราก็ใส่น้ำนะคะใส่หินลงไปเดี๋ยวเราค่อยดูก่อนว่าเราจะเอาไหนดีนะคะคุณยายขอล้างทำความสะอาดก่อนค่ะถ้าเราจะปลูกนะคะในกระถางเราต้องทำความสะอาดรากก่อนนะคะรากอันไหนที่มันยาวเกินไปเราก็ตัดทิ้งได้ค่ะตัดทิ้งได้นะคะเขาไม่ตายนะคะตัดทิ้งได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะออกรากใหม่แต่ว่าเราต้องทำความสะอาดค่ะถ้าจะปลูกในน้ำต้องทำความสะอาดให้รากเขาเกลี้ยงเกลานะคะเสร็จแล้วก็หาภาชนะปลูกนะคะทำความสะอาดให้เกรงเกลานะคะแล้วเราก็หาภาชนะปลูกให้เหมาะนะคะเหมาะสมกับขนาดของเขาเดี๋ยวคุณยายลองวางดูก่อนนะว่าจะใช้วัสดุปลูกอะไรอันไหนที่เป็นดำๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นดำๆอย่างนี้ค่ะก็เอาออกนะคะเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ได้ไหมอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นตกลงถ้าเอาอันนี้เดี๋ยวคุณยายใส่หินก่อนนะคะใส่หินเพื่อความสวยงามหินนี้ก็ล้างทำความสะอาดก่อนนะคะใส่หินลงไปค่ะเพื่อความสวยงามเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปค่ะแล้วก็เอาที่เราล้างรากนะคะล้างรากแล้วเรียบร้อยเราก็ใส่ลงไปค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราจะเห็นรากนะคะเห็นรากของเขาสวยงามนะคะเป็นไงบ้างคะเศรษฐีเรือนนอกเป็นทั้งไม้ประดับไม้มงคลนะคะแล้วก็ฟอกอากาศตั้งในห้องนอนก็ได้ค่ะปลูกได้ทั้งในกระถางนะคะแล้วก็ปลูกได้ทั้งในน้ำสวยงามทั้ง2แบบเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในน้ำหรือในกระถางนะคะคุ้มค่ามากจริงๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามคุณยายนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ